จะกล้าดีริอาดท้าทายข้าท่านใช่ไหมเจ้าของพิพยานาคพี่เอเทียนทำอะไรพญานาคอย่างท่านโกรธแค้นถึงต้องปล่อยพี่ทำร้ายกันด้วยไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ชั้นต่ำอย่างเจ้าท่านเป็นถึงพญานาคผู้สูงส่งรังแกเขาไม่มีทางสู้แบบนี้มันไม่เอาเปรียบมันเกินไปหน่อยอะมนุษย์ไร้พิษสงอย่างเจ้าข้าไปก็ตายเปล่าข้าขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอย่าบังอาจท้าทายข้าข้าไม่คนที่ตายอาจเป็นเจ้าผมแค่ช่วยถอดพิษให้คนที่เขาไม่รู้อีหนูอีนี่ด้วยหลักเมตตาไม่ผิดตรงไหนท่านเป็นพญานาครับใช้ศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลน่าจะรู้หลักธรรมข้อนี้ดีข้าไม่เคยเป็นที่ข้ารับใช้ศาสนาของเจ้ามีแต่พญานาคโง่เง่าเท่านั้นที่นับถือมนุษย์ชั้นต่ำให้สิ้นศักดิ์ศรีพวกมันสมควรตายตายซะดีกว่าอยู่ที่เผ่าพงนาคาเป็นที่หยามหยันไปทั้งสามโลกถึงท่านจะไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็มีความเมตตาให้กับผู้อื่นได้ชีวิตที่จะคอยหาทางเบียดเบียนผู้อื่นแบบนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงความสุขของข้าคือการได้ล้างแค้นส่วนเจ้าที่อาจสั่งสอนข้าก็จะรับผลแห่งความเมตตานั้นไปเถิดมาช่วยมันคุณพันเกลียวครับคุณช่วยผมไว้เหรอครับดวงเธอยังไม่ถึงคาดต่างหากถ้าเธอชะตาขาดใครก็ช่วยเธอไว้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่ใส่ผ้าคลุมดำๆเขาเป็นใครล่ะครับเธอรู้จักพญานาคไหมที่ตัวเขียวๆอยู่ตามวัดใช่ไหมครับพญานาคมีสี่ตระกูลใหญ่ตระกูลวิรูปักสีทองตระกูลเอราปันสีเขียวตระกูลฉัพพยาปุตตะสีรุ้งและตระกูลกันหาโคตมะสีดำซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพญานาคที่โกรธง่ายและดุร้ายที่สุดแสดงว่าเมื่อกี้นี้คือพญานาคแล้วเขาเป็นใครครับตามฉันมาเดี๋ยวสิครับคุณยังไม่ตอบคำถามผมเลยแล้วคุณจะพาผมไปไหนอ่ะตามฉันมาเดี๋ยวก็รู้เองริวริวริวไปไหนอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่ยอมเอาไปหายหัวไปไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนครับนครบาดาลใต้ลำน้ำโขงคุณพาผมมาที่นี่ทำไม
มีใครบางคนต้องการพบเธอไม่พบกันนานเลยนะถ้าตานาคายังจำข้าได้หรือเปล่าสงสัยจะจำไม่ได้เราเคยรู้จักกันชาติที่แล้วใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่ชาติก่อนพูดไปเล่นชาติก่อนเจ้าเคยเป็นพญานาคชื่อทัตตานาคาเป็นนาคตระกูลเอลาปัตตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วเป็นพญานาคอยู่ดีๆผมมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไงฮะถึงแม้พญานาคจะมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบรรลุธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปได้เจ้าต้องการไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสวงหนทางแห่งการหลุดพ้นตามคำสอนของพระพุทธองค์จึงเฝ้าบำเพ็ญเพียรรักษาศีลจนสามารถละชาติภูมิของตนได้สำเร็จด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทัตตนาคาได้อุทิศร่างกายถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งก็คือพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานไม่น่าเชื่อว่าชาติที่แล้วผมจะมีความมุ่งมั่นถึงขนาดนั้นแล้วยังไงต่อครับก่อนที่เจ้าจะลาจากภพภูมิเดิมเจ้าได้ผูกสัญญาไว้กับมนุษย์ผู้หนึ่งใครครับขุนตรีเวทพ่อของฉันเองสัญญาว่าอะไรอ่ะรายละเอียดมันยืดยาวซับซ้อนอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยเอาเป็นว่าฉันจะให้ชัยยะนาคาเพื่อนของเธอช่วยคืนอำนาจนาคาให้เธอก่อนคืนอำนาจยังจำเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ริมแม่น้ำโขงตอนที่ได้เห็นประทีปศรัทธาเหนือลำน้ำครั้งแรกกันหรือไม่จำได้ครับผมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งดูบั้งไฟพญานาคด้วยกันนั่นแหละข้ามาพบเจ้าครั้งแรกตั้งใจว่าจะคืนอำนาจนาคาให้แต่ตอนนั้นเจ้าก็ยังเด็กเกินไปจึงรับได้เพียงบางส่วนจนกระทั่งเจ้าได้รับเกล็ดนาคาจึงสามารถสื่อสารกับข้าได้รีบถอนพิษซะเดี๋ยวมันจะตายเสียเปล่าๆต้องทำไงวางมือทาบบนบริเวณที่พญานาคทิ้งรอยไว้กำหนดจิตไว้ที่กลางฝ่ามือสูดลมหายใจเข้าดึงดูดไอพิษทั้งมวลเข้ามาเข้าใจละคุณพันเกลียวตั้งใจมอบเกล็ดพญานาคนั้นให้ผมแต่แรกไม่ใช่เจ๊ดอยเกล็ดนาคาเธอจงพกติดตัวไว้เสมออย่าให้ห่างตัวเด็ดขาดตอนนี้เธอพร้อมรับอำนาจนาคาแล้วCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ